เครียดแต่อันนี้น่ารักค่ะครับมาถึงเรื่องที่ไม่รู้จะพูดว่ายังไงเลยต้องบอกว่าโอละพ่อซะละมั้งเหรอฮะคุณครูค่ะรถมอเตอร์ไซค์เสียก็จอดล็อกคอเอาไว้ครับแล้วก็มีคนมาเอารถคุณครูไปอยู่ๆเนี่ยมีชายชะกันครับอุ๊ยโอ้โหดูฮะไม่ประสงค์ดีแล้วอย่างนี้ไม่ประสงค์ดีแล้วมาเสร็จเอารถคุณครูไปทั้งที่ล็อกคอนะแต่ไม่รู้ไปได้ยังไงเอาขึ้นรถหายไปเลยรถกระบะเลยขึ้นรถกระบะไปใช่ไหมเมื่อกี้รถกระบะมาจอดอยู่นะคุณครูก็เลยไปแจ้งความค่ะอย่างเนี้ยต้องแจ้งตำรวจใช่ไหมคุณดีมโอ้ต้องแจ้งตำรวจเลยตำรวจขาตำรวจขามีโจรมีชายชะกันเขาไม่หวังดีกับหนูมาขโมยรถหนูไปปล้นกลางแดดเลยนะคะที่สภ.เมืองระยองเขาก็ไปวอกันใหญ่เลยสกัดจับว่ามีคนมาขโมยมอเตอร์ไซค์ของคุณครูนี่มอเตอร์ไซค์แบบนี้พอกำลังสกัดจับค่ะคุณครูก็แหมจะได้มอเตอร์ไซค์คืนหรือเปล่าฉันโอ้ก็รู้กันอยู่ที่ตอนนี้ตำรวจก็แบบวุ่นเลยอ่ะวุ่นเลยอ่ะนี่ระหว่างนั้นค่ะมีคนโทรศัพท์มาบอกครูครูก็นึกว่าตำรวจโทรมาค่ะแต่ไม่ใช่ปลายสายบอกว่าคุณครูครับที่คุณครูแจ้งว่าจะเอารถไปซ่อมน่ะผมมารับรถคุณครูไปแล้วนะครับผมจัดการซ่อมให้เรียบร้อยแล้วครับคุณครูอ้าวคุณครูนี่เหม่อเลยค่ะยิ้มแบบเขินเลยยิ้มแห้งๆเลยเด๋อด่าเลยนะคะไม่รู้จะทำยังไงคือปรากฏว่าไอ้ที่คุณครูไปแจ้งแล้วตำรวจในพื้นที่เนี่ยก็ต้องแบบว่าโอ้โหไปตามหาโจรกันจ้าละวันเลยคือครูก็ยอมรับว่าสุดท้ายครูขำค่ะครูบอกว่าคือก่อนหน้านี้ค่ะดิฉันก็โทรไปแจ้งเจ้าของอู่เขาไว้บอกว่าให้พี่มาเอารถดิฉันไปซ่อมหน่อยรถดิฉันเสียดับกลางทางค่ะแต่ระหว่างนั้นเจ้าของอู่เขาบอกว่าครูครับผมยังไม่ว่างนะรถครูอยู่ตรงไหนเดี๋ยวถ้าผมว่างผมให้เด็กไปเอารถมาคุณครูก็บอกว่าจอดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้รถสีนี้นะถ้ามาโทรบอกดิฉันด้วยนะคะแต่เจ้าของอู่ไม่ได้โทรไงคะเขาอาจจะลืมเด็กอาจจะมาก่อนแล้วเด็กพอเห็นว่ารถคันนี้จอดตรงนี้รูปพรรณสันฐานตรงปุ๊บเอาขึ้นรถไปเลยคุณครูก็โทรศัพท์ไปบอกตำรวจว่าโดนขโมยรถตำรวจสภ.ระยองก็มาจัดการเต็มที่เรียบร้อยสุดท้ายเขินกันทุกฝ่ายเลยนะคะเพราะว่าไม่ใช่ขโมยค่ะคุณครูก็ไม่รู้จะว่ายังไงแต่ก็ได้รถคืนมาซ่อมเสร็จเรียบร้อยจ่ายแค่ค่าซ่อมค่ะตำรวจก็อาจจะแบบว่าอยากจะพูดอะไรกับคุณครูนะก็เลยพูดว่าขอให้คุณครูนั้นได้รถกลับมาใช้เร็วๆนะ